สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูห้องนอนของโรงแรม Rooms Hotel ที่เมืองคาสเบกิประเทศจอร์เจียครับโรงแรมนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของมีทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับตอนท้ายคลิปจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบของโรงแรมนะเดี๋ยวมาดูห้องนอนก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงห้องน้ำต้องมีน้ำอุ่นก็ธรรมดาฝักบัวอยู่ข้างบนจะแนวแบบโบราณนะครับจะเป็นไม้นะครับเตียงนอนสังเกตดูเฟอร์นิเจอร์แล้วก็พื้นห้องจะเป็นไม้นะน่าจะเป็นไม้สนนะเพราะว่าที่นี่ต้นสนเยอะนะห้องก็เป็นแบบนี้ครับก็จะเน้นเหล็กสีดำแล้วก็เฟอร์นิเจอร์สีของไม้จริงเลยนะไม่มีการย้อมสีเนื้อไม้นะครับข้างนอกก็เน้นสีดำนะก็ไม้ก็สมัยก่อนน่าจะเป็นสีดำนะตอนนี้สีซีดเป็นนิดนึงนะสังเกตดูก็ทำให้ดูเป็นแบบพื้นบ้านนะก็คือแนวฝีมือช่างโบราณนะมีเก้าอี้หว่าอยู่สองตัวแต่ว่าพื้นพังแล้วนะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากำลังเปิดประเทศนะที่ผมมานี่ประมาณกลางเดือนเมษาแล้วนะสังเกตดูหญ้าน่ะก็ยังไม่ฟื้นตัวน่ะบนภูเขาก็ยังเป็นหิมะอยู่นะครับ
อยู่ชั้น3นะห้องนี้นะอยู่ที่ชั้น3ก็มองเห็นทิวทัศน์ได้สวยงามอยู่นะอากาศค่อนข้างจะเย็นสบายนะตรงหลังโรงแรมตรงภูเขาจะมีเลี้ยงแกะด้วยนะแกะสำหรับเลี้ยงเอาขนนะดูต้นไม้โดยรอบก็ยังไม่ผลิใบนะกำลังเริ่มจะผลินะแต่ยังผลิไม่เยอะนะสังเกตดูพื้นน่ะก็ทำไว้ห่างๆมองไปทะลุข้างล่างน่ะก็จะออกเสียวนิดๆน่ะถ้าคนไม่คุ้นเคยน่ะมองขึ้นไปข้างบนก็ทะลุอีกแล้วถ้าเกิดมีคนอยู่ข้างบนก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นน่ะตื่นมาตอนเช้าผมชอบมุมนี้มากเลยที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องทำเลของโรงแรมเขาบอกที่ตั้งมันดีนะก็คือเหมือนตั้งอยู่กลางหุบเขานะก็วิวโอเคอยู่ครับสวยนะครับภายในโรงแรมเขาบอกว่ามีสระว่ายน้ำด้วยนะข้างล่างแต่ผมไม่ได้ลงไปนะให้ดูตู้เย็นก็ให้เราซื้ออะไรมาใส่เองนะแต่นี่ไม่ได้ใส่เพราะว่านอนคืนเดียวเดี๋ยวก็ออกไปอยู่โรงแรมทุกแห่งทั่วโลกนะผมว่าของมีค่าเวลาจะออกห้องต้องเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยนะอย่าวางไว้บนโต๊ะนะเพราะได้ข่าวว่าโรงแรมนี้มีกระเป๋าหายซึ่งมีพาสปอร์ตมีตั๋วเดินทางอะไรอยู่ในนั้นเนี่ยต้องอยู่ที่นี่อีก10วันนะครับกว่าจะทำหนังสือเดินทางเสร็จนะก็เอาห้องมาให้ดูนะครับก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ก็เน้นไม้นะตรงพื้นก็เป็นไม้อยู่นะแต่ตรงหน้าห้องจะเป็นพรมนะสภาพโดยรวมก็โอเคอยู่นะแล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือมีทิวทัศน์ที่สวยงามนะได้สัมผัสกับภูเขาที่มีหิมะแล้วก็มีน้ำแข็งอยู่ใกล้ๆนะก็คือไม่ต้องเดินทางไปไกลนะก็นั่งรถขึ้นไปบนภูเขาก็จะไปเจอกับโบสถ์เตอร์เกติไลนิเชอร์ที่อยู่บนภูเขานะสภาพของทิวทัศน์ที่อยู่รอบโรงแรมก็สวยงามประมาณนี้นะ